สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้าวันหยุดนะคะวันนี้เช้าวันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์2558ปีนี้เทมพรค่ะเมจกาสุพิชยางกูลค่ะค่ะมาเจอกันในเช้าวันหยุดวันนี้นะคะแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์แล้วด้วยนะคะเหมือนเดือนนี้วันน้อยวันน้อยเวลาผ่านไปไวมากเลยแต่หลายคนชอบบอกว่าเงินเดือนออกเร็วดีเมื่อวานรถติดนิดนึงหลายคนบ่นกันอยู่เหมือนกันนะคะพูดคุยกันได้นะคะวันนี้ SMS ของเรา4838990นะคะช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วใช่เริ่มร้อนที่ว่าเปลี่ยนคือเปลี่ยนเป็นร้อนร้อนเลยแต่ก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าเวลาที่อากาศเปลี่ยนเนี่ยบางทีเราเข้าไปอยู่ในห้องแอร์เย็นๆบ้างแล้วก็ออกไปอยู่ในอุณหภูมิร้อนๆเนี่ยไม่สบายเอาง่ายๆค่ะนะคะค่ะวันนี้ข่าวเช้าวันหยุดของเรานะคะมีของมาแจกคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะของฝากจากอาจารย์เกษมสันในช่วงของ Amazing AEC เป็นข้าวถ้าเกิดสังเกตเห็นเข้ามากล้องซูมเข้ามาในข้าวทั้ง4ถุงนี้คือจะมี2ประเภทด้วยกันใช่ค่ะจะมีแบบที่เป็นสั้นๆน่ารักมากเลยคล้ายๆข้าวญี่ปุ่นกับอีกอย่างก็จะเป็นยาวๆหน่อยคล้ายๆข้าวหอมมะลิบ้านเราเป็นข้าวระดับแชมป์ในอาเซียนด้วยนะคะจากประเทศในอาเซียนนะคะเดี๋ยวอาจารย์เกษมสันจะมาอธิบายก็แล้วกันนะคะว่าเป็นข้าวจากไหนอย่างไรบ้างแต่ว่าวันนี้เนี่ยแจก2รางวัลก็คือเป็นคู่อย่างนี้เอาไปลองดูชอบแบบไหนมากกว่ากันมีเม็ดยาวเม็ดกลมนะคะของประเทศต่างกันนะคะ2ชุดด้วยกันค่ะสำหรับท่านที่ส่ง SMS เข้ามา4838990เดี๋ยวทีมงานคัดเลือกข้อความของท่านแล้วก็แจกให้ทายกันมาก็ได้นะคะว่าเป็นข้าวจากประเทศไหนบางคนอาจจะเคยไปเยี่ยมเยียนกันมาแล้วสำหรับประเทศที่ทานข้าวลักษณะแบบนี้ถ้าจำกันได้ก็ลองส่งกันเข้ามานะคะได้ค่ะนะเอาล่ะวันนี้นะมาเริ่มต้นกันก็เป็นข่าวที่เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในระยะ 1-2 วันที่ผ่านมานี่นะคะมีการบุกทลายบ่อนการพนันในพื้นที่ของตำรวจนครบาลเนี่ยหลายต่อหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะแล้วก็จุดใหญ่จุดนึงที่เป็นเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาพอสมควรก็คือบ่อนที่เตาปูนค่ะถือว่าเป็นบ่อนอมตะตลอดกาลในเขตกรุงเทพมหานครพอสมควรทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ทหารสังกัดหน่วยเฉพาะกิจคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช50นายก็สนธิกำลังร่วมกับทางผู้อำนวยการสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนค่ะตรวจค้นบ่อนพนันเตาปูนภายในชุมชนตรอกข้าวสารถนนเตชวนิตเพราะว่ามีการร้องเรียนนะคะว่าเปิดให้เล่นการพนันแต่ว่าพอเข้าไปค่ะเจออุปสรรคขัดขวางมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการโต้เถียงปะทะกันกับชาวบ้านไม่ให้เข้าชุมชนนะคะแล้วก็พอผ่านการปะทะทั้งวาจานะคะกำลังเล็กน้อยกับชาวบ้านเรียบร้อยก็ต้องไปผ่านเรียกเหมือนประตูเงินประตูทองค่ะหลายด่านมากทีเดียวนะคะมีประตูเหล็กด่านที่2ค่ะมีแม่กุญแจล็อกอยู่ใช้ทั้งค้อนปอนใช้ทั้งครีมตัดแม่กุญแจบางจุดเนี่ยถึงกับต้องใช้แก๊สตัดถึงจะผ่านเข้าไปได้ใช่ค่ะแล้วพอเข้าไปก็เจอในสภาพนี้นะคะหลายห้องถูกปิดตายไม่ถูกใช้งานค่ะแต่ว่าบางห้องเครื่องปรับอากาศยังคงเปิดเอาไว้อยู่เลยนะคะห้องโถงใหญ่บริเวณชั้น1ว่างเปล่าค่ะมีฝุ่นเกาะหนาชั้น2ชั้น3เป็นห้องโล่งมีโต๊ะมีปืนสั้น8กระบอกมีอุปกรณ์เล่นพนันไม่ว่าจะเป็นสำรับไพ่ลูกเต๋าโต๊ะบาคาร่าตู้เซฟ3ใบนะคะตู้ม้าหลาย10ตู้บัญชีค่าใช้จ่ายเครื่องตรวจอาวุธมีแม้กระทั่งบัญชีรายชื่อบุคคลห้ามเข้าบ่อนโคยบอลแล้วก็มีกัญชาใส่ถุงขนาดเล็กอยู่ซึ่งจากการเข้าไปตรวจสอบตรวจค้นในครั้งนี้นะคะมีคนที่เข้ามาขัดขวางค่ะก็นำตัวส่งไปตรวจสอบหาสารเสพติดพบปัสสาวะสีม่วงจริงๆนะก็นำตัวไปควบคุมต่อไปค่ะขณะเดียวกันนะคะล่าสุดทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงก็สั่งย้าย5เสือโรงพักเตาปูนค่ะเส้นบ่อนนี้นะคะมีทั้งผู้กำกับรองผู้กำกับการปราบปรามนะคะรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสารวัตรปราบปรามแล้วก็สารวัตรสืบสวนสอบสวนไปปฏิบัติราชการเพื่อตามที่ผู้บัญชาการตำรวจมอบหมายนะคะให้ขาดจากต้นสังกัดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะนี่คือ1จุดนะคะในพื้นที่นครบาลที่มีการเข้าไปตรวจค้นใช่แล้วของกลางเพียบเลยนะคะไปกันอีก1ที่นะคะที่อุตรดิตถ์นะคะเมื่อกลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้บุกเข้าไปจู่โจมบ้านหลังหนึ่งนะคะที่อำเภอลับแลค่ะอยู่ริมถนนสายอุตรดิตถ์ลับแลก็ทราบเรื่องแล้วก็ปัญหาจากครอบครัวของชาวบ้านแล้วก็ครอบครัวของนักพนันค่ะด้วยกันเองนะคะบอกว่ามีความเดือดร้อนมาก
จ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการจับกุมเพราะว่าได้มีการลักลอบเล่นการพนันเกือบทุกวันแล้วก็ส่งผลกระทบต่อฐานะทางครอบครัวกันเองก็มีบรรดาเซียนพนันทั้งหญิงแล้วก็ชายจำนวนกว่า30คนแต่ว่าสามารถล็อกตัวเอาไว้ได้20คนนะคะพร้อมทั้งอุปกรณ์การเล่นพนันและนอกจากนั้นเนี่ยคนที่ไม่สามารถล็อกตัวเอาไว้ได้ก็อาศัยความมืดคือจับกันตอนกลางคืนหลบหนีกันไปได้แล้วก็สามารถควบคุมตัวเจ้าของบ้านนะคะผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านที่มีการเปิดบริการเป็นบ่อนพนันรวมไปถึงเจ้ามือรับจ่ายนะคะได้ทั้งหมดนะคะตอนนี้ก็คือได้ส่งมอบให้กับร้อยตำรวจเอกพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจอำเภอลับแลดำเนินคดีส่งฟ้องศาลต่อไปนะคะอันนี้คือที่พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ2จุดกับเรื่องของการพนันนะคะแล้วก็มาต่อที่ความคืบหน้าของเรื่องของคดีของสจล.นะคะที่ยังคงมีเรื่องมีราวกันอยู่แล้วก็ล่าสุดนะคะเป็นความร่วมมือกันของทางสจล.นะคะแล้วก็ยังมีสกอ.รวมไปถึงทางธนาคาร SCB หรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวร่วมกันค่ะในการที่จะคืนเงินเป็นการชดเชยให้นะคะจากทาง SCBให้กับทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจำนวน 1,500 ล้านบาทนะคะก็เป็นการบรรลุข้อตกลงร่วมกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางสจล.ก็ได้มีการนำเอาเอกสารหลักฐานต่างๆนะคะมอบให้กับทาง SCB เพื่อที่จะไปตรวจสอบนะคะแล้วก็ทางธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB เนี่ยบอกว่าถือว่าสจล.เป็นลูกค้าชั้นดีเพราะฉะนั้นยืนยันนะคะว่าเงินจำนวน 1,500 ล้านบาทไม่ใช่การซื้อเพื่อปิดปากในเรื่องนี้ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าเอ็นบอสที่พูดถึงกันในกรณีนี้เนี่ยนะคะก็อยู่ในธนาคารไทยพาณิชย์เองหรือเปล่านะคะเรื่องนี้ทางคุณวิชิต สรพงษ์ชัยประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบอกว่าไม่ทราบอยากรู้เหมือนกันว่าบอสเนี่ยคือใครแต่อย่างไรก็ตามธนาคารไทยพาณิชย์ก็จะต้องเป็นโจทย์ร่วมกับสจล.ในคดีนี้อย่างแน่นอนในการติดตามเงินคืนเพราะว่าถือว่าเป็นผู้เสียหายร่วมค่ะนะคะข่าวหนักๆผ่านกันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาดูข่าวเบาๆกันบ้างนะคะว่าจะมีอะไรให้ติดตามกันบ้างพักกันครู่เดียวค่ะ